디즈니 영화도 너무 좋아해서 어렸을 때부터 디즈니 만화도 많이 보고 지금 커서도 많이 보고 있고. เห็นแล้วชื่นใจที่สุด เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะ สำหรับคนที่สมัคร Disney Plus Hotstar ไปแล้วนะคะ เพราะนอกจากเราจะได้ดู Original Content ของ Disney ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Marvel อย่าง Loki WandaVision และล่าสุดสดๆร้อนๆอย่าง Hawkeye ค่ะ แถมด้วยการ์ตูน Disney ที่มีให้ดูกันแบบจุใจเลยทีเดียวนะคะ ล่าสุด Disney Plus Hotstar เตรียมออกคอนเทนต์ใหม่ๆ เอาใจแฟนๆเอเชียค่ะ เราจะได้ชม Original Content สัญชาติเกาหลีใน Disney Plus กันด้วยนะ เห็นเปิดมาด้วยหน้าพี่จีซู Blackpink แบบนี้เนี่ย แน่นอนเลยค่ะว่าซีรีส์เรื่อง Snowdrop ที่พี่จีซูจะมารับบทนำ จะมาสตรีมมิ่งให้เราได้ชมกันทาง Disney Plus Hotstar ที่แรกและที่เดียวแน่นอนค่ะ แต่นอกจากนี้นะคะ Disney Plus ทางฝั่งเกาหลีเนี่ยเขามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ค่ะแอมมาจะมาพูดถึงรายการวาไรตี้ชื่อดังของเกาหลีที่ดังสุดๆนะคะมีมายาวนานถึง 10 ปีแล้วค่ะและเรตติ้งก็สูงมากๆในเกาหลีอีกด้วยแถมยังเคยมาออกอากาศในประเทศไทยรวมถึงในบางตอนเนี่ยก็เคยมาถ่ายทำที่ประเทศไทยด้วยนะคะแน่นอนว่าแอมมากำลังจะพูดถึงรายการ Running Man ค่ะเป็นรายการวาไรตี้ที่ได้รับความนิยมมากๆทั้งที่เกาหลีและประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาทำสปินออฟออกมาใหม่ซึ่งเราจะสามารถดูได้ทาง Disney Plus Hotstar นั่นเองค่ะ Running Man เป็นรายการวาไรตี้สัญชาติเกาหลีที่มีมาตั้งแต่ปี 2010 ค่ะรูปแบบรายการเนี่ยเป็นการไปเอาติ้งตามสถานที่ต่างๆแล้วก็จะมาทำภารกิจมีชาเลนจ์ต่างๆค่ะบอกเลยว่าเขาเล่นกันแบบเดือดมากๆทั้งสนุกทั้งมันทั้งฮาค่ะรวมถึงในรายการเนี่ยก็จะมีแขกรับเชิญเป็นดาราศิลปินชื่อดังมาร่วมเล่นเกมด้วยนะคะไม่ใช่แค่ดาราเกาหลีนะแต่ดาราฮอลลีวูดเนี่ยก็ยังเคยมาออกรายการนี้ด้วยค่ะ มาพูดถึงOutland by The Running Manกันบ้างค่ะด้วยความที่มันเป็นรายการสปินออฟค่ะทางทีมงานเขาเลยอยากจะให้Outlandเนี่ยมีความแตกต่างจาก Running Man ที่เป็นรายการหลักค่ะทำให้ในแต่ละ EP เนี่ยมีโจทย์ที่แตกต่างกันไปบอกเลยว่ามีความวาไรตี้มากขึ้นค่ะโดยOutlandเนี่ยจะมีพิธีกรเดิมจาก Running Man มา 3 คนคือคิมจงกุ๊กฮาฮาและ จีซอกจิน แต่ก็จะมีพิธีกรคนอื่นๆอย่างเซซางและซงจีฮโย มาร่วมแจมใน EP ต่างๆด้วยค่ะบอกเลยว่าแต่ละ EP เนี่ยมีเซอร์ไพรส์ให้เราได้ว้าวกันแน่ๆค่ะมาที่การรีวิวกันบ้างนะคะ ในOutland EP แรกเนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวพิธีกรทั้ง 3 คนมานั่งพูดคุยกันถึงคอนเซปต์รายการที่จะต่างไปจาก Running Man ค่ะแต่ความมันของจริงเนี่ยอยู่กันที่ EP 2 ค่ะซึ่งมาแบบจัดเต็มด้วยเกมสุดฮิตของ Running Man อย่างเกมดึงป้ายชื่อค่ะกับแขกรับเชิญปริศนา ไอดอลหนุ่มจากวงบอยแบนด์ที่สวมหน้ากากไม่ให้เรารู้ว่าเป็นใครถึง 10 คนด้วยกันค่ะบอกเลยว่าถึงแม้จะใส่หน้ากากอยู่นะคะแต่ก็สัมผัสได้ถึงความน่ารักของไอดอลหนุ่มทั้ง 10 คนเลยค่ะโดยภารกิจแรกนะคะจะอยู่ในตึกล้างใครที่ดึงป้ายชื่อพิธีกรออกได้ก่อนเนี่ยก็จะได้ถอดหน้ากากเฉลยตัวตนในตอนท้าย EP ค่ะ แอบสปอยนิดนึงแต่จะไม่บอกชื่อนะคนที่ชนะเนี่ยมี3 คนมาจากวง The Boys Enfying แล้วก็ DKB ค่ะบอกเลยว่าเปิดมาเนี่ยกรี๊ดมากๆแต่เราจะไม่บอกนะว่าเป็นสมาชิกคนไหนต้องไปดูด้วยตัวเองค่ะ ส่วน EP ที่ 2 เนี่ยแขกรับเชิญใน EP นี้คือซงจีฮโยนักแสดงและพิธีกรหญิงจาก Running Man มาเป็นแขกรับเชิญใน EP นี้ค่ะ ในคลิปรีวิวซีรีส์แฟนตาซีเกาหลีของช่องเราเนี่ยมีเรื่องหนึ่งค่ะที่ซงจีฮโยเนี่ยเธอแสดงเป็นแม่มดค่ะชื่อเรื่องว่าร้านอาหารแม่มด
EP นี้เนี่ยเลยเอาคอนเซปต์แม่มดของซงจีไฮโยมาใช้ค่ะโดยการให้พิธีกรทั้ง3คนเนี่ยมาทานอาหารที่บ้านลึกลับของซงจีไฮโยและในบ้านนะคะแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีภารกิจและคำใบ้แปลกๆอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้ง3คนจะต้องไขปริศนาในแต่ละห้องเพื่อตามหาวัตถุดิบในการทำอาหารและตามหาคำใบ้เพื่อแก้คำสาปของแม่มดตามธีมซีรีส์ร้านอาหารแม่มดนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยเป็นแค่รีวิวในส่วนของ2 EP แรกเท่านั้นนะคะบอกเลยว่ายังมีชาเลนจ์สนุกๆอีกเพียบเลยค่ะกับ Outland by The Running Man และนอกจากนี้นะคะในพาร์ทของการเปิดตัวคอนเทนต์เกาหลีของ Disney Plus Hotstar ค่ะจะมีทั้งซีรีส์รายการวาไรตี้และภาพยนตร์มาให้ดูกันแบบจุใจเลยค่ะขอสปอยเป็นน้ำจิ้มนิดนึงนะคะว่าจะมีอะไรบ้างอันแรกเลยค่ะ Blackpink The Movie ภาพยนตร์สารคดีตัวเจ๋งฉลองครบรอบ5ปีของ Blackpink นั่นเองค่ะตามด้วย Kiss Six Sense ซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีดัดแปลงจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันค่ะนำแสดงโดยยุนเคซังจากช็อกโกแลตสื่อสายใยและซอจีเฮจาก Crash Landing on You เรื่องราวของพนักงานสาวบริษัทโฆษณาเธอมีพรสวรรค์พิเศษค่ะเมื่อได้จูมพิษกับใครแล้วเนี่ยจะสามารถมองเห็นอนาคตได้ค่ะต่อด้วย Lookie ซีรีส์แนว Coming of Age เรื่องราวในวิทยาลัยตำรวจชั้นนำของเกาหลีซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคใหม่ๆของนักเรียนตำรวจชั้นปีที่1นำแสดงโดยคังแดเนียลอดีตสมาชิกวงวานาวันและแชซูบินจาก I'm Not a Robot ค่ะและที่ขอบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยค่ะกับ Snowdrop ซีรีส์แนวโรแมนติกเมโลดราม่านำแสดงโดยจองแฮบินจาก Something in the Lane และจีซูแบ็คพิงค์ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการรับบทนำเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ Snowdrop ว่าด้วยเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวในช่วงปลายศตวรรษที่1980กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของซูโฮนักศึกษามหาลัยชื่อดังที่จู่ๆเนี่ยก็ไปปรากฏตัวที่หอพักในมหาวิทยาลัยสตรีแห่งหนึ่งค่ะในสภาพที่เนื้อตัวเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดค่ะตอนที่ดูตัวอย่างแรกเนี่ยบอกเลยว่าพี่จีซูสวยมากเอ้ยเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นน่าดูมากๆเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นออริจินัลคอนเทนต์เกาหลีที่สามารถดูแบบสตรีมมิ่งพร้อมกันทั่วโลกได้ทาง Disney Plus Hotstar เท่านั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้สมัครรีบไปสมัครด่วนๆเลยค่ะของมันต้องมี